น่าน่ารักดีน่ารักค่ะน่ารักก็คือเขายืนแบบอยู่ในยืนอยู่ในมุมข้างๆพี่ๆหลายๆคนนะคะหนูก็โอ้ทำไมทีมงานสวยจังสักพักหนึ่งพี่เขาลองมาเล่นด้วยแล้วก็เขินค่ะเพราะว่าได้เข้าฉากที่ต้องอยู่ใกล้กันมากแล้วก็ต้องไอคอนแทคกันเยอะมันก็เลยยิ่งเขินกว่าเดิมส่วนของพี่ฝ้ายนะคะก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออมันน่ารักดีนะแล้วเวลาน้องกั้นความเขินมันแบบมันก็จะทำให้เราเขินไปด้วยอ่ะแบบแต่แบบทำไมไม่รู้เวลาที่แบบเขากั้นเขินอ่ะมันมักจะทำให้ฝ้ายรู้สึกเขินมากกว่าเวลาที่เขาเขินงงไหมไม่งงเนาะไม่งงมีการต่อคนที่เขาจะแบบไปแบบไปแบบJoan Lisa as Real Daily. For more video updates, please don't forget to click the like button and subscribe. Thank you. Fei and Yoko slowly revealing their real status. เจอกันวันแรกรู้สึกยังไงรู้สึกน่ารักดีน่ารักค่ะน่ารักแล้วก็เดินเปิดประตูเข้ามาก็เหมือนอันหนึ่งเลยค่ะก็เหมือนในตัวละครเลยก็มีความน่ารักสดใสอะไรเงี้ยค่ะก็ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่เจอกันครั้งแรกของหนูกับพี่ฝ้ายก็คือวันแคสติ้งที่หนูได้ไปคือตอนแรกหนูไม่รู้ว่าพี่เขาคือคนที่จะมาเล่นเพราะว่าก่อนที่จะได้ลองเล่นด้วยกันอ่ะก็คือเขายืนแบบอยู่ในมุมข้างๆพี่ๆหลายๆคนนะคะหนูก็โอ้ทำไมทีมงานสวยจังก็ยังไม่ได้พูดอะไรสักพักนึงพี่เขาลองมาเล่นด้วยแล้วก็เขินค่ะเพราะว่าได้เข้าฉากที่ต้องอยู่ใกล้กันมากแล้วก็ต้องไอคอนแทคกันเยอะมันก็เลยยิ่งเขินกว่าเดิมส่วนของพี่ฝ้ายนะคะพี่ฝ้ายกับอันหนึ่งเนี่ยจะเหมือนกันตรงที่ขี้รำคาญค่ะเขาจะขี้รำคาญเหมือนกันแต่ว่าที่ต่างเนี่ยคืออันหนึ่งจะไม่ค่อยอธิบายความรู้สึกตัวเองแต่พี่ฝ้ายจะเป็นคนที่มีอะไรจะพูดตรงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าฉากคงเป็นฉากเดียวกันแหละฉากอะไรของหนูสำหรับหนูอ่ะคือฉากที่ทะเลาะกันแต่ต้องยืนจ้องตากันเพราะว่าพอมันเป็นซีนกุ๊กกิ๊กน่ารักมันเขินได้แต่ว่าพอเป็นซีนที่บางทีต้องงอนกันอ่ะแล้วเราไม่ต้องห้ามยิ้มเด็ดขาดเลยแล้วหนูยืนอยู่แล้วหนูก็มันก็เลยยากมากแล้วก็เทคบ่อยมากเพราะว่าจะหลุดยิ้มค่ะค่ะก็ถ้าสำหรับฝ้ายก็มันไม่ได้เป็นซีนที่บอกว่าซีนไหนประทับใจอ่ะแต่มันจะเป็นการอยู่ด้วยกันแล้วทำให้เรารู้สึกว่าประทับใจเรารู้สึกประทับใจในการแสดงของน้องเพราะว่าคือบางทีบางอย่างอะไรเงี้ยมันแบบมันอันคอนโทรลอ่ะน้องก็พยายามที่จะกั้นความเขินอ่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเออมันน่ารักดีนะแล้วเวลาน้องกั้นความเขินมันแบบมันก็จะทำให้เราเขินไปด้วยอ่ะแบบทั้งที่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นหน้าที่นะมันเป็นการแสดงนะมันต้องเข้าฉากนะแต่แบบทำไมไม่รู้เวลาที่แบบเขากั้นเขินอ่ะมันมักจะทำให้ฝ้ายรู้สึกเขินมากกว่าเวลาที่เขาเขินงงไหมไม่งงเนาะงงนั่นแหละคือสิ่งที่มันทำให้รู้สึกว่าเออมันประทับใจดีประทับใจในความแบบในความฮึบของเขาอ่ะมันน่ารักดีค่ะโยตามีฝังด้วยไม่ได้ส่วนมากคนจุ๊บหนุกใช่ไหมคือถ้าจุ๊บหนุกจะจุ๊บแบบรักซ่านะแล้วก็แบบอย่างเงี้ยจุ๊บจุ๊บแบบรักซ่านะแล้วก็แบบอย่างเงี้ยนี่การต่อคนนี้ที่เขาจะแบบเข้าไปอยู่ตรงหอ
สามารถขึ้นไปถูกเพอให้ได้ได้ค่ะถูกแล้วก็มันค่อยๆลงทำไมอยู่ในท่าแบบนั้นวะคนท้องทำไมวันนี้เป็นวันเวิร์กช็อปที่แบบว่าจบกันจริงจังครั้งแรกแบบแรกมากๆแบบเนาะที่แบบจริงจังครั้งแรกเราไม่เคยแต่นั้นมันแค่แบบแค่อย่างนี้ไงอ๋อใช่แต่อันนี้มันอย่างนี้ไงคือหมายถึงอันนั้นเราเคยจุ๊บกันแบบอย่างนี้แต่ว่าวันนี้มันจุ๊บแบบพี่ฝ้ายกินปากหนูไงเขาเรียกว่าอะไรมันงับเหรออืมแบบนุ่มปากหนูแบบโดนกินอ่ะนั่นแหละมันเป็นครั้งแรกที่เป็นแบบนั้นก็เลยแบบโอ้เป็นอย่างนี้เหรอหนูพูดเรื่องไหมคะค่ะดีเยี่ยมหนูเพลินอะสำหรับหนูก็คือคนที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าเขาโตกว่าดูแลเราได้ปกป้องเราได้แต่ต้องไม่มายุ่งกับเราเยอะเกินไปก็ของหนูก็คือวันที่หนูไปทะเลคือวันนั้นอ่ะหนูอ่ะอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมจะลงน้ำเท่าไหร่แล้วเหมือนในฟีนอ่ะมันต้องลงสิ่งที่พี่ฝ้ายทำคือพี่ฝ้ายเอาหนูขึ้นหลังเพื่อที่จะบังแบบคือปกติพี่ฝ้ายจะเป็นคนที่ไม่ได้อยากเปียกอยู่แล้วนะคะแต่วันนั้นอ่ะเขาก็น่าจะรู้แล้วว่าหนูไม่พร้อมสิ่งที่เขาทำคือเวลาขึ้นมาพี่ฝ้ายเอาตัวมาหลบพออีกรอบนึงต้องบอกก่อนว่ามันเคยมีซีนที่เราเล่นทะเลาะกันเราตรงแขนพี่ฝ้ายก็คือเจ็บอยู่ต้องไปทำอะไรนะคะ MRI ต้องไป MRI เพราะว่ามันเหมือนมันพลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นอ่ะพี่ฝ้ายเขากลัวหนูโดนน้ำเขาก็เลยเอาหนูขึ้นหลังแล้วหนูก็ไม่เจ็บหรอพี่บอกว่าไม่เป็นไรแบบเพราะว่าหนูไม่พร้อมลงน้ำเขาก็เลยเอาหนูขึ้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่แบบรู้สึกดีค่ะก็คือถ้าเราไปเล่นด้วยก็คือเล่นกับเรานิดนึงแต่ว่าอย่าเล่นกับเราเยอะมากๆเพราะว่าบางทีเราจะเฉามือแล้วก็ไม่น่ารักกับทุกคนน่ารักกับเราแค่คนเดียวประมาณนี้ค่ะ Yoko so obvious during this interview meanwhile Faye's reaction while Yoko is talking about her ideal type ว่าเขาโตกว่าดูแลเราได้ปกป้องเราได้แต่ต้องไม่มายุ่งกับเราเยอะเกินไปก็คือถ้าเราไปเล่นด้วยก็คือเล่นกับเรานิดนึงแต่ว่าอย่าเล่นกับเราเยอะมากๆเพราะว่าบางทีเราจะเฉามือแล้วก็ไม่น่ารักกับทุกคนน่ารักกับเราแค่คนเดียวประมาณนี้ค่ะ Face turn to get obvious สำหรับฝ้ายก็แค่เข้าใจมั้งแล้วก็ไม่ขี้ตุกติกอะค่ะไม่มาตุกติกไม่มาแบบฝ้ายเป็นคนที่รำคาญอะเนาะไม่มาทุกติกไม่มาวอแวร์อะไรเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้หายไปอะไม่ได้หายไปแต่ก็ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะคุยกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยไม่ใช่ก็คอยซัพพอร์ตความรู้สึกถ้าอันเนี้ยคือหมายถึงว่าสเปคนิสัยแต่ถ้าเป็นรูปร่างหน้าตาก็คือไม่ได้ติดอะไรตรงนั้นแต่ชอบคนที่แบบมีคาแรคเตอร์ชัดเจนมีความเป็นตัวเองสูงชอบแบบคืออย่างหนูขี้งอนใช่ไหมคะแล้วพี่ฝ้ายเขาก็ขี้งอเหมือนกันแต่เป็นงอแบบตอนนั้นงอนสิ่งที่ทำคือสั่งอูคือหนูชอบกินอูด้งสั่งอูด้งมาให้แล้วพูดว่าอันนี้อร่อยนะแล้วก็แบบว่าเขียนว่าขอโทษอะไรเงี้ยมาสอดข้างใต้แต่แบบไม่ยื่นให้เองนะสอดมาข้างใต้แล้วก็แบบอันนี้อร่อยนะกินสิฟิลนั้นก็คือแบบไม่ยอมบอกว่าง้อนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะทำอย่างอื่นให้แล้วเขาก็จะถือว่านั่นคืองอแล้ว They're definitely talking about each other It doesn't matter ค่ะเพราะว่าหมายถึงว่ามันน่าจะสุดท้ายแล้วมันน่าจะ depends on ความเข้าใจของแต่ละคนแล้วก็พวกไลฟ์สไตล์แล้วก็personality ของแต่ละคนมากกว่าต่อให้อายุเท่านี้เขาอาจจะมี personality แบบนี้หรือแม้แต่คนอายุเท่ากันก็อาจจะมี personality ที่ต่างกันก็ได้ก็เลยรู้สึกว่าเฉยๆค่ะรู้สึกว่าไม่ได้เป็นปัญหาในการที่จะมีความรักเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วทั้งสองคนก็ต้อง
ปรับความเข้าใจหากันอยู่ดีต้องหาตรงกลางด้วยกันอยู่ดีถ้าคิดที่จะรักกันหรือว่าใช้ชีวิตด้วยกันฝ่ายรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องของคนสองคนที่เขาจะปรับความเข้าใจแล้วก็สำหรับฝ่ายเองฝ่ายไม่รู้สึกว่ามันมีปัญหาแล้วก็รู้สึกว่ามันก็น่ารักดีแชร์ประสบการณ์ที่เขามีแชร์ประสบการณ์ที่เรามีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเฮ้ยต้องจีบก่อนจีบหลังอ่ะมันแล้วแต่คนจริงๆอ่ะมันแล้วแต่ช่วงเวลานะเวลานั้นจริงๆว่าเราจะเข้าหาเขาหรือเขาเป็นคนเข้าหาเราเลยเหมือนกันเฮ้ยไม่มีไม่เขินหรอกใครเขาเขินกันไม่มีหรอกไม่เขิน Meanwhile Faye the entire time คำถามตอนนั้นงอนสิ่งที่ทำคือสั่งอูคือหนูว่าชอบกินอูด้งสั่งอูด้งมาให้แล้วพูดว่าอันนี้อร่อยนะแล้วก็แบบว่าเขียนว่าเออขอโทษอะไรเงี้ยมาสอดข้างใต้แต่แบบไม่ยื่นให้เองนะสอดมาข้างใต้แล้วก็แบบอันนี้อร่อยนะกินสิชีวิตนั้นก็คือแบบไม่ยอมบอกว่าน้องก็พยายามที่จะกั้นความเขินอ่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเออมันน่ารักดีนะแล้วเวลาน้องกั้นความเขินมันแบบมันก็จะทำให้เราเขินไปด้วยอ่ะแบบแต่แบบทำไมไม่รู้เวลาที่แบบเขากั้นเขินอ่ะมันมักจะทำให้ฝ้ายรู้สึกเขินมากกว่าเวลาที่เขาเขินงงไหมไม่งงเนาะFor more videos like this, feel free to check out my other videos. Thank you.